เดี๋ยวเราจะมาลองแกะกล่องกันนะครับว่าแพ็กเกจจิ้งเป็นไงเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราแบบคือเราต้องป้องกันด้วยการหล่นนะฮะหล่นไปขนาดนี้แล้วข้างในเป็นไงบ้างก็ยังไม่แตกนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะฮะว่าถ้าเราทำหล่นแบบนี้นะครับข้างในเห็นไหมครับก็ยังไม่แตกนะครับอยู่ที่แป้งได้นะครับว่าผลของการเนี่ยเราอัดแน่นมากขนาดไหนนะครับก็อาจจะมีเศษๆนิดหน่อยนะครับแต่ว่าแป้งไม่แตกนะครับดูใหม่นะฮะดูนะครับแล้วเดี๋ยวมาเปิดดูกัน